ำหรับในฐานะของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับปกครองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ก็เห็นด้วยนะครับที่จะต้องยอมรับว่าพื้นที่นี้มีอัตลักษณ์ที่พิเศษภาษาความเชื่อและวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นลักษณะพิเศษนะครับกว่าภาคอื่นของไทยดังนั้นลักษณะของรูปแบบการปกครองนี้จำเป็นที่จะต้องให้มีการปกครองด้วยตัวของเขาเองนะครับในให้ได้มีการสะท้อนความรู้สึกความคิดเห็นและก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อของคนที่นี่ด้วยนะรวมทั้งระบบของการตุลาการทางศาลด้วยแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากที่จะเป็นข้อคิดนะครับนำมาเป็นข้อคิดไว้ว่าหลายคนเสนอรูปแบบกระจายการอำนาจการปกครองโดยมีระบบเป็นผู้ว่าจากการเลือกตั้งแต่ผมมองว่าการเลือกตั้งผู้ว่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่วิธีการที่ได้มาเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าเราเห็นว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งเนี่ยดังใช้การเลือกตั้งโดยรูปแบบเก่านะครับมีการให้เงินมีการสร้างหัวคะแนนมีการใช้อิทธิพลเราก็จะได้คนเก่าๆนะฮะซึ่งจะมีฐานอำนาจอยู่เก่าขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองแล้วก็ประชาชนที่อยู่ระดับล่างก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจากการกระจายอำนาจอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่าที่มาของการที่จะเป็นผู้ว่าในการปกครองหรือผู้นำในการปกครองในการกระจายอำนาจในการปกครองตัวเองนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ต้องคิดถึงหลักการอิสลามนะครับว่าเราต้องหันกลับมามองว่าลักษณะของซุนนะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเลือกผู้นำนะครับท่านใช้วิธีการไหนนะฮะถึงจะได้ผู้นำที่เข้าใจเคียงข้างประชาชนมีความยุติธรรมมีความสมรรถะและไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องนะครับขอบคุณมากครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์